วันนี้ตะลุยเซเว่นมานะครับไม่ได้รถเหล็กเจอเจ้าถิ่นแย่งนะไปเซเว่นอีเลฟเว่นแถวบ้านนะครับยอดนี่เลยได้ปูนี่แล้วขนมกล่องมีความรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเรายังทันนะขนมของเล่นที่มันเป็นอยู่ในกล่องนะครับก็เลยจัดมาเลยแล้วก็อีกอันนึงอ่ะคือเซเว่นแถวบ้านเนี่ยมันมีให้ดูน้อยนะก็ได้มา3อย่างนะครับเดี๋ยวรีวิวทีละอย่างเลยนะเริ่มจากนี้ก่อนมันเป็นเหมือนลักบี้นะครับเพราะมันเป็นลูกนี่สังเกตนะเป็นลูกลักบี้นะตัวนี้ได้มากี่บาทเลยขอดูใบบินก่อนนี่นะครับซื้อมาทั้งหมด175 บาท174นี่อมยิ้มสติ๊กเกอร์39 บาทนะแต่มันแปลกดีไงนี่นะครับมันจะมีแท่นให้เราดีดนะนี่สังเกตเนี้ยมันไวนิดนึงนะครับดีดเหมือนเตะฟิลโกนะใช่ไหมผมพูดถูกไหมมันก็จะเป็นขนมช็อกโกแลตนะครับอันนี้39 บาทนะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็เลยซื้อมาให้หลานนะคงไม่ใช่หลานหรอกผมคงเล่นเองอะนะ มันแปลกดีเนื่องจากมันหาของเล่นที่เป็นของเล่นจากขนมกล่องเนี่ยหาได้ยากแล้วนะครับถ้ารุ่นผมเนี่ยตามร้านขายทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีขนมกล่องใช่ไหมแล้วก็นี่เลยฮีโร่โรบอทนะหุ่นอะไรเนี่ยดักแกนะมันก็คงเป็นเหมือนตุ๊กตายางทั่วไปนะครับของเล่นอันนี้ได้มากล่องละ9 บาทเดี๋ยวนี้9 บาทกล่องได้แค่นี้นะรุ่นผมเนี่ยกล่อง5 บาทยังใหญ่กว่านี้อีกนะนะลองมาแกะดูนะครับอันนี้ก็ขำๆนะโอ้โหมาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นแผงรันเนอร์ครับแต่เป็นแผงเดียวนะก็คงต่อแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเอามาแบบหัดทำสีผมว่าก็โอเคนะหัดทำสีตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมประกอบไปดูในกล่องได้อะไรอ่ะได้ลูกอมนะครับลูกอมช็อกโกแลตสีๆอย่างเงี้ยนะถ้าตอนเด็กๆเราจะชินคุ้นชินกันนะครับอ่ะ2 อย่างละปรับกล้องแป๊บนึงส่วนอย่างสุดท้ายอันนี้หลานเรียกร้องก็เป็นหนังสือโปนี่ปัจจุบันผมเห็นอยู่3แบบนะครับแต่ไม่รู้มันมีกี่แบบนะก็จะเป็นเหมือนหนังสือแกะเลยดีกว่าอันนี้ราคา119 บาทครับใครที่เป็นสายโปนี่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะหลานผมชอบโปนี่มาดูหนังสือก่อนหนังสือก็เรนโบว์แดงทะยานสู่ฟ้านะครับก็ข้างในก็คงจะมีเป็นเกมต่างๆนี่ก็จะมีโฆษณานี่ไงที่พี่ฟานรีวิวไว้เมื่อวานนะครับมินิคุกกี้นะอันนี้ผมยังหาไม่เจอที่สาขาบ้านผมนะก็จะแถมตัวพวกนี้แล้วก็หนังสือนะครับโอ้นี่ไม่ค่อยสันทัดนะมันก็จะมีเกมให้เล่นต่างๆมีนิทานนะครับใครสายโอ้นี่นะเข้ามาคอมเมนต์หน่อยก็จะมีเกมต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือก็คุ้มนะเอาไว้ฝึกทักษะลูกๆหลานแล้วก็จะมีเป็นฟิกเกอร์มาให้นะครับตัวนี้มันชื่ออะไรเนี่ยผมไม่สันทัดเลย Rainbow Dash อะไร Wonder Pony Little Pony โอ้โหใส่แว่นเลยเหมือนเด็กเนิร์ดก็เป็นสินค้านำเข้าจากบริษัทบงกตนะครับอ่ะแกะเลยดีกว่าแกะให้หลานเล่นวึ้งหลานอยู่ข้างๆนะครับตื่นเต้นโอ้โหตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อเอเมรัลด์ค่ะชื่ออะไรนะเอเมรัลด์ค่ะเอเมรัลด์เหรอใช่เหรอไหนถือให้ดูหน่อยชอบไหมชอบชอบมากค่ะโอเคนะครับผ่านไปนะครับพอเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะว่าผมต่อเสร็จมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้ามีเวลาก็จะทำสีอย่างง่ายๆนะครับอ่ะมาดูกันก็เสร็จแล้วนะครับก็รูปร่างก็จะได้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดดีเทลก็แค่นี้นะ
มันก็ได้ประมาณนี้แหละ9บาทนะครับจะเอาอะไรมากตัวก็เล็กประมาณนี้นะครับขยับได้จุดขยับก็ตรงแขนแล้วก็ต้นขานะครับขยับได้นิดนึงนะครับผมก็ลองแต้มสีนิดนึงละสีดำที่จริงปากกาชาร์ปี้มันแต้มสีไม่ค่อยติดมันคงต้องเป็นลักษณะการพ่นนะครับก็ว่างๆถ้าเกิดวันไหนได้ทำเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ